บุญพากินพาเที่ยวมาแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดSubscribeและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้ก็มาพบพ่อกับช่องน้องวูนพากินพาเที่ยวค่ะพี่น้องจ๊ะสำหรับมื้อนี้แม่น้องวูนสิเฮ็ดกวนทุเรียนค่ะพี่น้องจ๊ะมื้อนี้สิพาพี่น้องมากวนทุเรียนเนาะค่ะเนาะวัตถุดิบของเฮาก็สิมีทุเรียนแกะเปลือกไว้เรียบร้อยก็สิมีความนิ่มความสุกคักเลยเด้อสำหรับทุเรียนอันนี้เนาะค่ะเนาะบ่แม่นกรอบนอกนุ่มในเด้อค่ะเด้อไอ้ก็บ่ถึงกับเละเด้อค่ะพี่น้องจ๊ะเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีน้ำตาลทรายประมาณ1ถ้วยตวงน้ำตาลทรายนี่เราจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้เนาะค่ะเนาะเฮาจังค่อยซิมเบิ่งตอนเฮาที่กวนไปแล้วว่ามันมีความหวานหลายบ่ถ้าบ่หวานหลายก็ใส่ถ้าหวานหลายก็บ่ใส่หรือว่าถ้ามักหวานก็จังใส่ก็ได้ค่ะสำหรับน้ำตาลเนาะค่ะเนาะสำหรับเมนูมื้อนี้สิพาพี่น้องเฮ็ดกวนทุเรียนค่ะไปค่ะไปลงมือเฮ็ดนำกันเลยค่ะก่อนอื่นแม่นุ่นสิแกะเนื้อทุเรียนออกจากเม็ดก่อนเด้อค่ะเด้อไปค่ะไปเฮ็ดนำกันเลยจ้าสิลงมือเอาทุเรียนไปกวนเลยเนาะค่ะเนาะแม่นุ่นก็ได้แยกเนื้อทุเรียนกับเม็ดของมันนี่ออกเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะก็สิได้จานบักง่ายเลยค่ะพี่น้องจ๊ะไปค่ะไปลงมือกวนทุเรียนน้ำกันเลยจ้ามาจะมาลงมือกวนทุเรียนกันเลยนะคะแม่นุ่นเอากระทะตั้งเตาเรียบร้อยแล้วนะคะไอ้ก็เปิดไฟกลางๆเด้อค่ะบ่ต้องเฮ็ดไฟแห้งแล้วเราก็จะนำเนื้อทุเรียนที่เราเอาเม็ดออกเทลงเลยค่ะได้แบบนี้ค่ะพี่น้องจ๊ะแล้วเราก็ต้นไปเรื่อยๆค่ะจนว่าเนื้อทุเรียนเด้เข้ากันเลยค่ะพี่น้องจ๊ะไฟกลางๆนะคะอย่าลืมนะคะเราต้องแบบคนไปเรื่อยๆนะคะไม่งั้นมันจะไหม้ติดกระทะนะคะนี่ละค่ะเขาเลยเอิ่นกวนค่ะกระทะก็น้อยหน่อยแต่ว่าก็ได้คือเก่าค่ะพี่น้องจ๊ะก็พอดีละซั่นเฮาก็บ่ได้เฮ็ดขายเนาะค่ะเนาะเฮ็ดไว้ให้กินเฮาก็บ่มีกระทะง่ายๆนี่ค่ะต้นไปเรื่อยๆจนว่าทุเรียนเละเข้ากันเหนียวพุ่นละจ้ะเฮาก็สิกวนไปเรื่อยๆแบบนี้เนาะจ้ะเนาะไฟกลางๆค่ะพี่น้องหอมพี่น้องจ๊ะนุ่นก็เป็นคนมักทุเรียนอยู่แล้วเนาะไปค่ะพี่น้องจ๊ะกวนไปเรื่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆจนมันได้ที่พุ่นล่ะค่ะจังมาเบิ่งน้ำกันเนาะค่ะเนาะกวนไปเรื่อยๆค่ะอย่าลืมนะคะว่าต้องคนนะคะไม่งั้นมันจะไม่เป็นกวนนะคะพี่น้องจ๊ะไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องจ๊ะจังมาเบิ่งกันเนาะค่ะเนาะเฮาต้องคนไปเรื่อยๆแบบนี้เด้อค่ะเด้อเฮ็ดไอ้กวนทุเรียนเฮาต้องใจเย็นเด้อค่ะพี่น้องจ๋าบ่แม่นว่าสิเปิดไฟแห้งมันก็สิไหม้แล้วมันก็ยังบ่ทันดีจับโตกันแบบนี้เด้อค่ะเนี่ยทุเรียนก็ยังบ่ทันเละเป็นเนื้อเดียวกันเนาะค่ะเนาะเราต้องขยันคนค่ะพี่น้องจ๋า
ไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะต้องหมั่นคนแบบนี้นะคะมันถึงจะไม่ติดกระทะแล้วทำให้เนื้อทุเรียนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเวลาออกมามันก็จะทำให้เนื้อเนียนสวยค่ะพี่น้องจ๊ะนี่ค่ะไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องจ๊ะจังรอบเบิ้งนะคะเนาะมาค่ะพี่น้องจ๊ะกวนไปเรื่อยๆนะคะไฟกลางๆจนมันจับตัวกันเป็นก้อนนะคะพี่น้องจ๊ะจนมันไอเนื้อเนียนดีเนื้อเล็กสวยเป็นเนื้อเดียวกันคุณราคาพี่น้องจ๊ะใจเย็นๆเห็ดไปเรื่อยๆค่ะต้องหมั่นคนไว้แบบนี้ตลอดนะคะไม่งั้นมันจะติดกระทะถ้าเฮาคนมันกระสิบติดกระทะด้วยค่ะนะเห็นบ่ต้องคนแบบนี้ตลอดเลยนะคะการกวนทุเรียนนะคะเนาะกวนไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องจ๊ะจนมันเข้ากันดีจังมาเบิ่งน้ำกันเนาะว่าหน้าตากวนทุเรียนของแม่น้องวุ่นสิเป็นจังได๋ค่ะจังเบิ่งน้ำกันไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆค่ะพี่น้องจ๊ะตอนนี้กวนทุเรียนของแม่น้องวุ่นกะออกมาหน้าตาแบบนี้แล้วเด้อพี่น้องเด้อแม่น้องวุ่นกะสิใส่น้ำตาลอยู่จักน้อยเด้อค่ะเด้อเพราะว่าซิ่มเบิ่งแล้วกะมันกะหวานอยู่แต่ว่ายังไม่หวานเท่าไหร่นะคะเนาะกะสิใส่น้ำตาลจักถ้วยนึงที่เฮาเตรียมไว้ค่ะนี่ค่ะกวนไปเรื่อยๆคือเก่าค่ะพี่น้องจ๊ะจนว่ามันแข็งมันจับกันเป็นก้อนดีๆพุ่นล่ะค่ะจนแข็งจนจับกันเป็นก้อนคุณล่ะค่ะพี่น้องจ๊ะก็กวนไปอีกเรื่อยๆอีกคือเก่าจ้ะนี่หม่อนค่ะพี่น้องเอ้ยไก่แล้วพี่น้องไก่ประสบความสำเร็จแล้วเริ่มแข็งเริ่มจับโตแล้วค่ะพี่น้องจ๊ะก็สิออกมาหน้าตาแบบนี้เนาะค่ะเนาะเริ่มเหนียวแต่มันเหนียวนี่คือมันสิเริ่มข้นยากล่ะค่ะพี่น้องจ๊ะมันเริ่มจับโตกันเห็นบ่คะมันก็สิเริ่มข้นยากนี่ค่ะสำหรับทุเรียนกวนของแม่น้องวุ่นนะคะเด้อกับสูตรแม่น้องวุ่นเด้อค่ะเด้อบ่เคยเฮ็ดบ่เคยทำดอกพี่น้องจ๊ะแม่น้องวุ่นก็ลองเฮ็ดเบิ่งแต่ว่าบ่เรียนกินกินได้อยู่แล้วล่ะเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเริ่มจับตัวกันเนี่ยก็สิบ่ค่อยเนียนปานใดเด้อพี่น้องนี่ค่ะจะได้ออกมาแบบนี้กวนไปอีกเรื่อยๆให้มันแข็งค่ะพี่น้องจ๊ะนี่ค่ะออกมาหน้าตาแบบนี้แล้วพี่น้องจ๊ะใกล้ได้แล้วแม่น้องวุ่นว่าหน้าสิได้แล้วเนาะค่ะเนาะเฮาก็สิเอาออกมาใส่จานพักไว้ให้มันเย็นมันก็สิจับตัวกันเป็นก้อนเนาะค่ะเนาะนี่ได้แล้วค่ะพี่น้องจ๊ะสำหรับทุเรียนกวนของแม่น้องวุ่นนะคะก็สิออกมาประมาณนี้พี่น้องหน้าจะได้แล้วเนาะพี่น้องเนาะได้ไปพี่น้องว่าแม่น้องวุ่นกับเมียเราดิพี่น้องนี่ค่ะก็สิออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะอาจจะไม่เนียนสวยเหมือนเขาทำขายด้วยค่ะเฮาก็สิเอามาพักไว้ให้มันเย็นแล้วมันก็สิจับโตกันเป็นก้อนเฮาก็สิเอาไปปั้นใส่กระปุกหรือว่าเฮ็ดขึ้นลูกกลมเฮ็ดเหมือนใส่กอกไว้เนาะค่ะเนาะเอากระดาษแก้วใสมาห่อมาพันไว้เนาะค่ะเนาะก็สิได้ออกมาแบบนี้ค่ะสำหรับทุเรียนกวนพี่น้องนี่ได้ออกมาแบบนี้เป็นยังไงพี่น้องซ้ำนี่มันได้ไปแม่น้องวุ่นว่าเอาซ้ำนี่ล่ะแม่นุ่นก็สิเอาจานมาตักขึ้นให้พี่น้องเบิ่งเลยเนาะค่ะเนาะไปจ้าเปียกจานมาเลยจ้ามาจ้าพี่น้องจ้าบัดนี้เฮาก็สิค่อยตักไอ้กวนทุเรียนของเฮาใส่จานให้พี่น้องเบิ่งเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวเฮาพักไว้ให้มันเย็นมันก็สิจับตัวกันแข็งดีกว่านี้อีกเด้อพี่น้องเด้อเราก็จะได้ทุเรียนกวนแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะมันหอมๆพี่น้องฝีมือแม่นุ่นนะคะไม่รู้ว่าการกวนทุเรียนมันแบบนี้ไหมเนาะนี่เดี๋ยวขวดเอาให้ไม่ขวดเกินพี่น้องเสียดายเดี๋ยวสิกวนได้ดินี่ค่ะเฮาก็สิพักไว้ให้มันเย็นนี่ค่ะเฮาก็สิได้ทุเรียนกวนออกมาเนี่ยแบบนี้นะคะเด้อนี่เฮาก็สิพักไว้ให้มันเย็นเฮาจังสิเอาใส่กระปุกหรือว่าไปซื้อกระดาษแก้วใสหรือว่ากระดาษแก้วมาห่อเหมือนลูกอมเนาะค่ะเนาะถ้าแม่นุ่นวุ่นหากระดาษแก้วได้แม่นุ่นก็สิมาห่อให้พี่น้องเบิ่งเป็นคลิปต่อไปก็แล้วกันเนาะค่ะเนาะถ้าหาบ่ได้แม่นุ่นก็สิใส่กระปุกไว้ค่ะเฮาก็สิได้ทุเรียนกวนออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะพี่น้องจ๊ะเป็นจังได๋ทุเรียนกวนแม่นุ่นวุ่นเป็นตาแซ่บบ่พี่น้องจ๊ะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะเนาะนี่ค่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะพี่น้องจ๋าสำหรับทุเรียนกวนสูตรแม่น้องวุ่นเองนะคะลองทำตามดูได้ถ้าเฮาซื้อทุเรียนมาไว้เดี๋ยวกินว่าท่านมันเละมันหยังหรือว่าไปซื้อทุเรียนที่มันสุกอันนี้เละเฮาก็มากวนไว้ถ้ากินย่ามันบ่มีทุเรียนย่าบ่แม่นฤดูกาลของทุเรียนเนาะค่ะเนาะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะพี่น้องจ๋าสำหรับทุเรียนกวนสูตรแม่น้องวุ่นนะคะพร้อมเสิร์ฟลุงป้านะอาแล้วค่ะอย่าลืมนะคะเด้อคันมากคันชอบคลิปของแม่น้องวุ่นก็แวะเวียนเข้ามาให้กำลังใจกันได้ค่ะพี่น้องจ๋าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์
์กดกระดิ่งกิ๊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 งที่สำคัญลืมบ่ได้ค่ะพี่น้องจ๋ากดซับสไครบ์ให้ช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่นวุ้นขอโตลาไปกับทุเรียนกวนค่ะพอๆกันไม่ไรนาคลิปหน้าจ้าขอบคุณหลายๆค่ะ